Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวและแรงบันดาลใจให้ทำให้คุณผู้ชมนั้นเห็นคุณค่าของทรัพยากรของประเทศที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงทรัพยากรของประเทศที่มีความสำคัญแน่นอนนั่นก็คือมนุษย์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราจะทำให้คุณผู้ชมเห็นคุณค่าของป่าไม้ว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์หรือต่อประเทศชาติของเรายังไงบ้างในธีม Perspective 40ปีปตท. Together We Grow แหละครับเวลาพูดถึงป่าไม้หลายคนนึกถึงเทือกเขาลำเนาไพรนะครับแต่มีน้อยคนครับที่จะนึกว่าป่าไม้นั้นจริงๆแล้วสามารถอยู่ร่วมกับพวกเราคนในเมืองได้เป็นอย่างดีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมณขนาดนี้นะครับนี่คือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไรในขณะที่หลายคนก็คิดว่าต้นไม้บางครั้งก็เป็นปัญหาทำให้สายไฟเกิดการติดขัดหรือขัดข้องนะครับหรือแม้กระทั่งกิ่งก้านต่างๆที่อาจจะล้มลงมาหล่นทับคนที่เดินสัญจรหรือรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งที่เขามีอาชีพในการที่จะทำยังไงให้ป่าไม้อยู่กับเมืองได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับหน้าที่ของเขาก็คือตัดแต่งกิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายต้นไม้นะครับอาชีพนี้เรียกว่ารุกขกรนั่นเองโหต้องแข็งแรงเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคือให้ต้นไม้กับมนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายแล้ววันนี้ Perspective เราจะมาพูดคุยกับรุกขกรอาวุโสท่านหนึ่งที่มีอายุถึง71ปีแล้วนะครับติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกของเราแล้วนะครับคุณครูต้อสวัสดีครับครูต้อครับดีครับครูต้อบอกว่าถนนเส้นนี้ที่เรากำลังเดินอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นถนนเส้นเดิมที่มีต้นไม้สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยใช่ครับใช่ใช่ยังไงฮะแต่ว่าต้นไม้คือมันเป็นต้นจามจุรีโบราณต้องบอกว่าครูต้อนี่เป็นคนที่รักต้นไม้มากรักจนขนาดว่าดูแขนข้างขวาครูต้อขออนุญาตหน่อยที่ดูเหมือนจะไม่ปกติผิดเพี้ยนไปอันนี้เกิดจากต้นไม้เหมือนกันใช่ไหมครับตกจากต้นไม้ครับตกลงมาก็อาจจะมันเป็นเรื่องที่ผูกพันมานานเนาะวุ้ยนี่อะไรฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะต้นนี้น่าจะมีแมลงกินละมีแมลงตัวนึงมากินอยู่ใต้เปลือกก็เปลือกเริ่มอ่อนแอก็ตัวอื่นก็เข้ามารุมกัดเปลือกตายเลยอย่างที่ผมเห็นนี่ดูเหมือนเขาก็โดนตัดไปเหมือนกันนะนั่นก็เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพคือเราตัดต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องความสวยงามเพราะฉะนั้นการตัดต้นไม้เนี่ยต้องเข้าใจฟอร์มของต้นไม้สายไฟชุดนี้เป็นสายไฟแรงต่ำต้นไม้ทะลุผ่านสายไฟชุดนี้ขึ้นไปได้แล้วไปสร้างเรือนยอดเหนือสายไฟชุดนี้แต่ว่าไม่ให้ไปแตะสายไฟชุดบนเราตัดผิดเราตัดแต่ใต้เนี่ยซึ่งเราไม่ดูหลักการของไม่แต่ว่าเขาเดินสายลำบากไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสูงมากๆลมพัดกิ่งหักหรือไปเหนี่ยวล้างดึงสายไฟหลุดมาเราเคยเห็นแล้วนะนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ดูแลเขาสนามหญ้าเราต้องตัดทุก15วันใช่ไหมไม้พุ่มเราก็ต้องตัดแล้วทำไมต้นไม้ใหญ่เราปลูกโดยไม่คิดจะตัดแต่งดูแลรักษากันนี่ไงเขาก็ตัดนี่ไง ตัดไม่ถูกต้องต้นไม้ในเมืองมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์3ขาคือสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับสังคมมันทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดทางด้านเศรษฐกิจมันช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมหมายถึงว่าขายไม้อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เลยตรงกันข้ามเลยป่าในเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องขายไม้เขามีการวิจัยแล้วพบว่าเมืองที่ร่มรื่นทำให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในเมืองนั้นนานวันกว่าในเมื่อประเทศไทยในวันนี้หัวจักรเศรษฐกิจที่สำคัญคือการท่องเที่ยวถ้าเราทำเมืองของเราให้ร่มรื่นเราก็จะได้นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนเราควักเงินจากกระเป๋าก็ได้มากกว่าแล้วก็สั่งหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ถ้าเขาเก็บต้นไม้ไว้เขาได้เงินเมื่อก่อนคือเขาคิดว่าเวลาเขาไปซื้อที่ผืนหนึ่งโค่นมันไปเพื่อที่ได้พื้นที่มากที่สุดในการที่จะสร้างใช่สิ่งปลูกสร้างแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าต้นไม้ที่เก็บเอาไว้กลับกลายเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการของเขาครับแล้ววิจัยมาพบว่า
นอกจากขายได้แพงแล้วขายหมดได้เร็วกว่าด้วยต้นนี้คือต้นอะไรครับต้นจามจุรีครับจามจุรีต้นนี้น่าจะอายุสักกี่ปีผมขอทาย50ปีอะประมาณ 5-60 ปีเพราะว่าต้นไม้บ้านเราโตเร็วคุณต้อดูยังไงเมื่อกี้ผมเห็นเลยผมถามว่ากี่ปีปุ๊บผมมองข้างบนแต่คุณต้อมองด้านล่างการพอกพูนของเนื้อไม้ดูจากความโตของลำต้นความโตคือความใหญ่โตกี่คนโอบอะไรเงี้ยเหรอใช่แต่มันมีที่โตแล้วหลายปีแต่ว่ามันไม่โตกว่านี้ก็มีนะคุณต้อที่เจอมันโตตลอดเวลาแต่มันโตช้าลงต้นไม้อายุน้อยจะโตเร็วแล้วพอเริ่มอายุมากก็จะช้าลงเป็นไปได้ไหมเพราะว่าพื้นที่ในการที่เอื้ออำนวยให้เขาโตมันไม่ค่อยดีนั่นส่วนหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งนอกจากพื้นที่แล้วไม่มีสำหรับรากแล้วเนี่ยกิ่งเขายังเสียการสมดุลอ่ะมันแผ่ออกไปมากเกินไปจนกระทั่งน้ำหนักไปตกที่ปลายกิ่งนู่นแล้ววันหนึ่งกิ่งนั้นก็จะหักลงมาอันนี้เนี่ยคนดูแลต้นไม้ต้องจัดการเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนก็จะไปตำหนิต้นไม้ทั้งที่ปัญหาก็คือมนุษย์ไม่ได้ดูแลมันต้นไม้ในเมืองต้องการการดูแลรักษาต้นไม้กับสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันต้องไม่แปลกแยกต่อกันเราต้องรักษาสมดุลต้นไม้กับมนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราถึงต้องดูแลเขาอย่างเช่นอย่างต้นนี้ฮะถ้าจะตัดควรจะตัดตั้งแต่ตรงตัว V นั้นไหมฮะเลยตัว V ขึ้นไปนิดก็ได้ครับแล้วก็ตัดซะแล้วให้มันแตกทรงพุ่มทีนี้ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจที่มันเป็นตัว V เราอาจจะใช้สลิงยึด2ลำนี้เข้าไปด้วยกันมันไม่หักหรอฮะแข็งขนาดนี้แล้วอ้าวก็ให้มันช่วยกันไงแทนที่เวลาที่ลมปะทะอันนี้มากเนี่ยมันจะฉีกขาดไปเลยพอลมปะทะปุ๊บมีสลิงมันจะดึงแรงมันจะถ่ายมาที่อีกคนนึงช่วยกันสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยคิดกันคือถ้าเรามีต้นไม้ระบบท่อระบายน้ำเราจะเล็กลงเพราะน้ำจะไปค้างอยู่บนเรือนยอดแล้วค่อยๆไหลลงมามันก็เหมือนกับป่าถ้าเราไม่มีเขาที่ไม่มีต้นไม้เลยฝนตกมาเท่าไหร่มันไหลลงมาหมดแต่ว่าในเมืองก็เหมือนกันถ้ามีต้นไม้เยอะๆต้นไม้จะช่วยรับน้ำฝนไประดับนึงแล้วค่อยๆส่งมาตามลำต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลต้นไม้ดีๆระบบระบายน้ำของเราก็จะเล็กลงทุกวันนี้ครูต้อยยังทำอาชีพนี้อยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วรับจ้างตัดจริงๆเลิกไปแล้วแล้วครูต้อยเลิกทำอาชีพนี้แล้วผมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ยังไงคือตอนนี้ถอนตัวออกมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาก็คือบริษัทที่ทำเรื่องดูแลต้นไม้ใหญ่ซึ่งวันนี้เขากำลังปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเราจะได้เข้าไปดูวิธีการทำงานของเขาวันนี้เลยวันนี้เลยไปฮะผมขอไปดูหน่อยดีครับผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่เห็นคนสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆทำการตัดแต่งกิ่งไม้แต่ทราบกันหรือเปล่าล่ะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นรุกขกรที่แท้จริงในการตัดแต่งกิ่งไม้นั้นเขามีวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่ใช่ว่าจะตัดตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อถึงวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้จากคนที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างครูต้อกันต่อในช่วงหน้าครับPerspective 40ปีปตท. Together we grow และตอนนี้ครับคุณครูต้อก็ได้พาเรามาอีกสถานที่แห่งหนึ่งก็คือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์โดยเฉพาะเลยซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นห้องเรียนเรื่องต้นไม้สำหรับรุกขกรรุ่นใหม่เลยแหละครับเพราะเนื่องจากว่าที่นี่มีต้นไม้ที่หายากและอายุเก่าแก่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจึงมีต้นไม้ใหญ่มากใหญ่โบราณมากต้นไม้ที่เราอาจจะไม่เคยเจอที่อื่นมาเจอที่นี่อย่างต้นนี้ต้นอะไรฮะประดู่ป่าหมดเลยแต่รุ่นหลังละรุ่นหลังละสูงมากนะฮะเนี่ยทีนี้พอเขาสูงมากเขาก็ปะทะลมมากโอกาสฉีกขาดก็มีมากงั้นเราก็ต้องไปลดความสูงลงอย่างนี้อันตรายไหมฮะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายละต่างยังไงกับถนนเส้นวิทยุเมื่อกี้ที่เรา
ที่เราอ๋อที่นี่เขาสูงกว่าแต่เขามีพื้นที่ที่รากเขาเจริญเติบโตมากกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเขามั่นคงกว่าเมื่อกี้เขามีพื้นที่นิดเดียวคนไทยเราเนี่ยเราจะไปเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่มันยืนต้นด้วยความมั่นคงเนี่ยเนื่องจากมันมีรากแก้วเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าต้นไม้ในเมืองร้อนที่มีอายุมากๆรากแก้วจะสูญสลายไปแล้วภาษาพวกผมเรียกรากแขนงผิวดินความมั่นคงเขาอยู่ที่รากแขนงผิวดินรากฝอยที่โตขึ้นมาแล้วใช่ถูกต้องถูกต้องทีนี้เขาต้องมีพื้นที่ที่จะแผ่ขยายออกไปเพื่อเขาจะได้ค้ำยันตัวเขาเองถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาน้อยเราต้องกดความสูงลงมาเตี้ยๆเพื่อให้สมดุลกันเรื่องหลักคันดีคันงัดให้ต้นนี้ตายนี่เขาเกือบตายแต่เขาพยายามจะเอาตัวรอดนี่ๆอย่างโพรงเนี่ยโพรงนี้มันก็เคยเป็นลำต้นใหญ่ออกมาแล้วก็อาจจะหักพวกนี้ต้องจัดการต้องดูแลต้นนี้เนี่ยจามจุรีโบราณใหญ่มากคือตรงนี้ตึกทองอยู่ก็เลยเรียกจามจุรีต้นนี้ว่าเป็นคุณปู่ทองอยู่ตายอ่ะฮะยังไม่ตายนี่คืออัศจรรย์ของธรรมชาติเขาพยายามจะแตกเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะปลูกเนื่องจากระบบรากมันอ่อนแอหมดแล้วพอต้นเขาล้มเราพยายามจะปลูกต้นอ่อนลงไปปลูกต้นอ่อนคือหมายความว่าปลูกต้นใหม่ลงไปเหรอครับปลูกต้นใหม่ลงไปเพื่อเอาระบบรากของต้นอ่อนเนี่ยเหมือนกับเสริมรากให้เขาแล้วมันจะไปเชื่อมกันได้เหรอครับพอขึ้นไปสูงแล้วเราก็ใช้วิธีปาดเปลือกคือต้นไม้เนี่ยมันมีเยื่อเจริญอยู่ใต้เปลือกเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเปลือกต้นใหญ่ออกแล้วก็ปาดต้นเล็กเนื้อเยื่อต้นเล็กให้ประกบเข้าไปแล้วก็พันให้เนื้อเยื่อเขาเชื่อมกันเขาก็จะได้ระบบรากใหม่ที่แข็งแรงกว่านี้เพราะระบบรากเดิมเนี่ยขาดหมดแล้วต้องบอกว่าต้นไม้ใหญ่มันมีความผูกพันเนาะเด็กที่โตมากับต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะผูกพันกับต้นไม้จะมีความรู้สึกเพราะต้นไม้โบราณล้มไปต้นเนี่ยบางทีหลายคนรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันมีความผูกพันว่าต้นนี้เคยยืนแล้วต้นล้มอยู่ตรงนี้แล้วพอเขาล้มลงก็ทุกคนก็อยากจะช่วยยังครูต้อเองมีความหลงไหลชื่นชอบกับต้นไม้กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าสิ่งที่อาจจะค่อยๆดึงเราให้เข้าสนใจคือคุณพ่อเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เราอาจจะเป็นลูกชายคนโตมั้งได้รับมอบหมายให้ไปรดน้ำต้นไม้ถูกต้องทุกวันเราต้องรดน้ำต้นไม้ตอนนั้นสอบเข้าก็บอกจะเข้าเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าคณะที่คะแนนสูงสุดของเกษตรก็คือวิศวะแล้วก็คะแนนไม่ถึงเพราะเขารับ40คนนึงแล้วก็หลุดมาเป็นวรรณศาสตร์ก็เรียนวรรณศาสตร์ด้วยความสนุกมาตลอดเวลาพอขึ้นปีที่2เริ่มจะเลือกเมเจอร์เนี่ยก็มีเสียงว่าไปเรียนวิชาวรรณผลิตภัณฑ์ Forest Product ซึ่งหางานง่ายเอ้าอยากได้เงินเนาะสมัยวัยรุ่นเราก็เรียนทางด้าน Forest Product นะครับจบแล้วก็ไปทำงานโรงงานเลยเท่านั้นแหละนรกทั้งเป็นด้วยความที่คุณครูต้อนั้นหลงไหลกับต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตัวเองนั้นต้องไปทำงานอยู่ในโรงงานอยู่แต่กับเครื่องจักรและต้นไม้ที่ตายแล้วจึงทำให้สวนทางกับความหลงไหลในต้นไม้ของตัวเองเป็นอย่างมากแหละครับทำให้ครูต้อนั้นใช้เวลาอยู่กับโรงงานได้ช่วงชีวิตหนึ่งและนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณครูต้อตัดสินใจที่จะลาออกเพื่อเลือกเส้นทางที่ตัวเองชอบแทนครับก็ต้องออกแล้วก็ไปว่างงานอยู่ปีนึงจนกระทั่งมีตำแหน่งว่างที่การเคหะแห่งชาติตำแหน่งหัวหน้าแผนกสวนสาธารณะว่างเราก็ลองสมัครดูแล้วก็ได้ตอนนั้นเป็นแผนกใหม่ๆยังไม่มีอะไรเลยมีงบประมาณซื้อวัสดุเกษตรการเกษตรในปีนั้น 8,000 บาททั้งปีโอ้โหมีอยู่ 8,000 บาททำอะไรวะซื้อถุงพ่อชำเนี่ยหมดเลย 8,000 บาทเสร็จแล้วเนื่องจากแผนกสวนสาธารณะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกองก่อสร้างเราก็ใช้เส้นสายส่วนตัวเอาดินมาดั้มที่แผนกหน่อยแล้วก็ที่ห้วยขวางสมัยนั้นทำโรงงานกำจัดอุจจาระชาวแฟลตทั้งหลายอ่ะเอามาเป็นปุ๋ยเอามาเป็นปุ๋ยเราก็บอกให้คุณไปเอารถไปขนมาแล้วเราก็เอา2ตัวเนี่ยมาผสมกันดินที่ไปตากมาดินที่ไปขอเข้ามากับอุจจาระของชาวแฟลตแล้วทีนี้เมล็ดไม้มาจากไหนพวกเราเนี่ยสมัยนั้นเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้หยุดเพราะเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่พวกคนในหมู่บ้านเขาตัดแต่งต้นไม้กันใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเวรกันว่าเฮ้ยวันนี้ไปหมู่บ้านนี้เอ้ยอันนี้ชำได้เอามาหน้าที่ตอนนั้นคือจะทำยังไงให้ปลูก ทำยังไงให้แผนกมีผลงานมีผลงานปีนั้นปีแรกเนี่ย
ได้กล้าไม้มาทั้งหมด 30,000 กว่าต้นโอ้หลังจากนั้นก็ได้รับความไว้วางใจเขาเลยให้งบน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าให้แค่นี้ยังเราก็ได้คนได้เครื่องจักรแล้วก็ทำงานสำคัญซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนผู้ว่าผู้ว่าการการเคหะเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านก็บอกว่าเฮ้ยเวลาผมกลับมาจากเมืองนอกทำไมนั้นต้องกลับดอนเมืองพอเข้าดินแดงปุ๊บเนี่ยผ่านตึกแฟลตห้วยขวางของเราเนี่ยผมไม่ชอบเลยที่เห็นแท่งคอนกรีตเสียบอยู่ตั้งไม่รู้กี่สิบแท่งเรียงเป็นแถวเลยผมอยากได้สีเขียวขึ้นมาหุ้มตึกให้ได้ภายใน18เดือนทำให้มันเขียวได้ไหมผมบอกว่าในทางเทคนิคทำได้แต่ผมคนเดียวทำไม่ได้ถ้าจะให้ดีต้องให้ฝ่ายบริหารชุมชนกระตุ้นช่วยกันทำงานเพื่อกระตุ้นให้เด็กเขาอยากจะปลูกงานนี้จะไม่มีวันสำเร็จถ้าไม่ได้นักบริหารชุมชนที่สามารถจะไปจับแกนกลุ่มวัยรุ่นของแต่ละตึกให้นึกอยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวรอบๆตึกเขาแสดงว่าการปลูกป่าในใจคนในวันนั้นสำเร็จสำเร็จแล้ว18เดือนเนี่ยแฟลตมันเริ่มเขียวเลยเพราะมันก็สำเร็จนะครับสำเร็จเป็นงานที่ค่อนข้างจะภูมิใจแต่ว่าไม่ได้บอกว่าผมทำสำเร็จคนเดียวมันเป็นทั้งระบบมันเอื้ออำนวยให้ทำสำเร็จสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดภาพสีเขียวพื้นที่สีเขียวขึ้นภายใน18เดือนพุ่มตึกมาแล้วมันต่อยอดยังไงอีกครับหนุ่มๆเนาะสมัยนั้นก็กำลังมีความรักแฟนเขาอยากจะเขามีความฝันว่าจะไปนอกก็ทิ้งงานที่ทิ้งงานดีๆที่การเคหะแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรสมัยนั้นเรียกขุดทองเนาะต่างประเทศที่ไหนฮะอเมริกาไปแคนาดาพอไปอยู่ไม่นานเนี่ยในเมืองไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากทางการเมืองมีการนองเลือดเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็โทรกลับมาที่บ้านนะครับคุณพ่อก็พูดคำหนึ่งว่าถ้าไม่กลับมาช่วยประเทศของเราอ่ะเราก็จะเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาล้มเหลวนะทำให้คิดว่าเฮ้ยการที่เราเอาตัวรอดคนเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ทำให้เรามีความสุขเลยหลังจากที่คุณครูต้อเดินทางกลับมาจากประเทศแคนาดาคุณครูต้อก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการขายปุ๋ยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ธุรกิจดำเนินไปค่อนข้างจะดีก็มีเหตุที่ทำให้คุณครูต้อนั้นต้องตัดสินใจที่จะต้องออกจากธุรกิจแหละครับเจอวิกฤตครั้งแรงที่สุดของชีวิตเกิดอะไรขึ้นครับโดนโกงก็อันนั้นก็ส่วนเองนะแม่ก็มีการขัดแย้งกันในเรื่องความคิดเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าก้าวต่อไปของคุณครูต้อจะเป็นอย่างไรแล้วเขาค้นพบอาชีพของการเป็นรุกขกรได้ยังไงกลับมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับPerspective 40ปีปตท. Together We Growหลังจากในช่วงที่แล้วครับที่เราได้ทราบว่าคุณครูต้อนั้นต้องเผชิญกับสภาวะของคนว่างงานจริงๆแล้วในช่วงที่คุณครูต้อว่างงานอยู่คุณครูต้อก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองว่างแหละครับเพราะสิ่งที่คุณครูต้อนั้นหลงใหลและก็รักมากนั่นก็คือการดูแลต้นไม้เขาจึงเริ่มจากการตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านของตัวเองแล้วก็ไปที่บ้านของญาติๆหลังจากนั้นก็ไปตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านของเพื่อนๆจนสุดท้ายครับก็เลยตกผลึกว่าจะออกมารับจ้างตัดต้นไม้ครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาสนใจอาชีพรุกขกรในวันนั้นที่ยังไม่มีคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมาด้วยใช่ครับคือรู้สึกท้าทายว่าทำไมคนไทยแม้กระทั่งสมัยนี้ถึงต้องบอกว่าสิงคโปร์ตัดต้นไม้สวยดูแลต้นไม้ดีทำไมคนไทยสู้เขาไม่ได้ทั้งนี้พื้นฐานคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือเกษตรกรเรามีเลือดเกษตรกรอยู่ในตัวเต็มตัวทำไมเราถึงต้องปล่อยให้สิงคโปร์ซึ่งเขามีพ่อแม่เขาเป็นพ่อค้าเขาดูแลต้นไม้ได้ดีกว่าเราก็เลยเป็นเรื่องท้าทายว่าเอ๊ะเฮ้ยเราทำดีกว่าเขาไม่ได้เหรอตอนนั้นไม่มีตังค์ฐานะย่ำแย่ถ่ายเอกสารคำแนะนำตัวแล้วก็เขียนว่าก็บอกรับจ้างตัดแต่งดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยเดินแจกเองด้วยตัวเองสมัยนั้นพอเริ่มทำเนี่ยก็มีทั้งคนที่เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาถุยใส่หน้าเลยเขาบอกไม่รู้จักหาอะไรที่มันดีๆทำดันไปรับจ้างตัดต้นไม้ผ
คนส่วนใหญ่ก็คิดว่านี่คงเป็นแค่วุฒิอะไรก็ได้สมมตินะป4ไม่จบหรืออะไรถ้าปีแล้วตัดได้เนี่ยจบให้500ให้ 1,000 1,500 ไปตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่มุมของครูต้อที่มีต่ออาชีพนี้แตกต่างออกไปไหมครับคุณไม่เห็นการตัดต้นไม้ดีๆอย่างที่มีอยู่ในหัวเรานี่หว่าในวันที่ผมเริ่มทำต้นไม้ใหญ่เริ่มเป็นปัญหาเริ่มมีความต้องการที่จะให้คนเข้าไปตัดแต่งต้นไม้กันแล้วเริ่มล้มเริ่มกิ่งฉีกขาดล้มทับอาคารล้มทับกิ่งหักโดนคนอะไรเงี้ยคนที่รักต้นไม้เริ่มมีปัญหากับต้นไม้ที่ตัวเองรักทีนี้เรามองว่าเฮ้ยไอ้คุณตัดแบบที่คุณตัดคนรักต้นไม้เขาไม่ชอบเราตัดแบบที่เรารักต้นไม้ได้ไหมเราตัดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมตัดให้มันสวยได้ไหมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วครับว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้แบบผิดวิธีนั้นทำให้ไม่น่าดูเอาซะเลยนะครับแต่วันนี้ครับครูต้อกำลังจะพาพวกเราไปดูการตัดแต่งต้นไม้ของทีมรุกขกรว่าเวลาเขาทำกันจริงๆนั้นเขาทำกันอย่างไรครับจะเป็นทีมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ทีมของครูต้อของไม่ใช่ครับเป็นบริษัทผมให้เป็นที่ปรึกษาให้กับที่นี่มากี่ชีวิตนะครับ5ชีวิตไปเลยไปดูต้นไหนกันเราไปดูต้นนู้นเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้จะง่ายกว่าไปฮะต้นใหญ่ต้นนั้นต้นโบราณมากเหมือนกันเป็นประดู่โบราณเหมือนกันซึ่งในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาได้มีความกังวลที่ต้นไม้สูงมีกิ่งผุและกลัวว่าจะร่วงใส่หลังคานะครับจึงบอกให้ทีมรุกขกรช่วยมาดูแลกิ่งไม้ส่วนนี้ให้กับทางหน่วยงานหน่อยครับในโภชนาการชั้น2เนี่ยมันจะเป็นแอ่งน้ำเลยน้ำรั่วลงมาเพราะกิ่งไม้จะมันร่วงใส่หลังคาร่วงแล้วหลังคาทะลุใช่ค่ะทะลุตัดดีเลยตัดไปเลยเนี่ยตัดเลยค่ะเนี่ยตัดทั้งต้นหรือตัดตัดเฉพาะกิ่งค่ะไม่ตัดไปทั้งต้นเลยฮะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ล่มเดี๋ยวไปดูให้ครับให้คุณต้อไปดูขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขามีปัญหากิ่งมันหักบ้างมันอะไรมันลงชายคาแล้วย้อยลงมาโดนชายคาแกว่งโดนชายคาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตัดกิ่งที่เข้าชายคาเนี่ยตัดออกแต่ว่าไม่ตัดด้วนเหลือเป็นตอเอาไว้สักประมาณเมตรกว่าๆดูให้มันเป็นฟอร์มสวยงามตีนบ่อยไหมครับทุกวันทุกวันเรื่องทุกวันเลยงานเข้าทุกวันดูเชือกที่เข้าขึ้นแล้วเชือกขึ้นแล้วโอเคไม่ต้องใส่ถุงมือหรอครับมันไม่เจ็บมือหรอครับแล้วแต่สถานการณ์ครับฝนตกฝนมากไม่ค่อยได้ใส่มันลื่นครับว่าย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 อันนี้เป็นธรรมเนียมไทยคือคนไทยเราเคารพต้นไม้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ผมทุกคนต้องเคารพต้นไม้ต้องปฏิบัติต่อต้นไม้ด้วยความเคารพแม้กระทั่งเราจะตัดต้นไม้เราก็ต้องตัดเพื่อโดยมีวัตถุว่าทำให้ดีอันนี้เขากำลังพยายามเทสว่าใช้ได้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเขาต้องใช้ขากับใช้ตัวเขาเองขึ้นไปโหต้องแข็งแรงเหมือนกันนะฮะเนี่ยกว่าจะขึ้นถึงกว่าจะถึงยอดก็เหนื่อยอย่างนี้เขาต้องดูไว้แล้วใช่ไหมฮะว่ากิ่งนี้แข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักตัวเขาได้นี่เขาเริ่มย้ายแล้วนะฮะเริ่มย้ายไปตามกิ่งแล้วตอนนี้กำลังจะเอาเชือกไปผูกกิ่งที่จะตัดเพราะฉะนั้นต้องเอาเชือกมาผูกแล้วเรียกว่าเงื่อนรูดพอผูกเงื่อนเสร็จก็ดึงเงื่อนตัวนี้ไปจับกับกิ่งไปคล้องแล้วก็ดึงเชือกกลับมาเอาละครับเริ่มทำการเลื่อยแล้วเราต้องตัดข้างล่างก่อนเพราะว่าถ้าไม่ตัดข้างล่างตัดข้างบนก่อนมันจะเกิดรอยแผลฉีกด้านล่างแล้วมันก็จะเปิดเราจะเห็นแผลแบบนี้ทั่วกรุงเทพไม่เลื่อยเสร็จแล้วมันไม่ตกใส่หลังคาหรอครับเขาผูกเชือกไว้มั้งฮะเชือกที่เอาขึ้นไปอีกเส้นนึงเป็นเชือกดึงตรงพอกิ่งใหญ่ขาดเราจะใช้เชือกเส้นอีกเส้นนึงดึงเพื่อบังคับทิศทางให้มันมาหาเราดูฮะว่าความปลอดภัยเขาสูงมากเลยนะครับนี่ตัดกิ่งเมื่อเริ่มนี้ไม่มีหล่นลงมาโดนอะไรเลยฮะบางคนเนี่ยตัดเร็วเกินไปแล้วกิ่งขาดแล้วลงไม่ได้เพราะไปพาดอยู่นู่นพาดอยู่นี่ต้องคิดตั้งแต่แรกก่อนตัดว่าตัดกิ่งนี้แล้วจะเอาอะไรโยงไว้ตรงไหนจะเอากิ่งลงด้านไหนยังไงต้นไม้แต่ละต้นเขามีบุคลิกภาพของเขาเพราะฉะนั้นเราพยายามจะจับบุคลิกภาพแล้วปฏิบัติต่อเขาให้ได้ดีที่สุดงานก็ออกมาสวย
จากที่คุณครูต้อนั้นมีโอกาสได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกใบปลิวไปเพียงแค่2ครั้งมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อแหละครับว่าผลงานของครูต้อนั้นกลายเป็นที่ประจักษ์จนทำให้คุณครูต้อนั้นมีงานแทบทุกวันก็ทำเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ไประยะหนึ่งงานเริ่มเข้ามาชุกเข้าก็เริ่มหาคนงานไปหาคนงานประจำมาอยู่งานชุกนี่คือเขาให้ไปทำอะไรฮะจัดสวนผมไม่จัดสวนผมบอกเลยผมไม่จัดสวนผมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวเลยหลังจากนั้นก็มีงานมาตลอดคนเรียกใช้บริการ ตัดต้นไม้ทุกวันหัวสุดหัวสุดก็ต้นแรกก็คือที่เวียบอตานีเป็นการเก็บต้นไม้โบราณที่อยู่กลางโครงการเอาไว้ได้โดยที่มีการก่อสร้างรอบตัวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่เดิมสามารถจะเก็บเอาไว้ได้ถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยก็คือมีคนขอให้ไปย้ายต้นตะเคียนโบราณที่ภูเก็ตนะครับเป็นของเป็นงานของปตท.คือเขาจะขยายถังน้ำมันไปทับต้นตะเคียนสถานการณ์คือก่อสร้างไล่มาแล้วเขาขอมาหาคนมาปีงแล้วไม่มีคนทำการก่อสร้างจะถึงต้นไม้อยู่แล้วทางปตท.ไม่อยากโค่นทิ้งเขาให้ความสำคัญเรื่องป่าไม้มากอยู่แล้วเขาก็บอกย้ายได้ไหมแล้วทีนี้พอเป็นต้นตะเคียนโคนต้นมีสาร3สีสารมีผ้า7สีผูกต้นไม้สูง27เมตรนะครับ เราก็คิดหนักเลยก็โทรศัพท์มาถามรุ่นน้องซึ่งเก่งเรื่องนิสัยต้นไม้เพราะผมก็ไม่ชำนาญต้นตะเคียนผมก็ถามว่าเฮ้ยตีทำยังไงคำตอบคือพี่อย่าทำตายชัวคือต้นตะเคียนเป็นที่รู้กันว่าใจสอบถ้าทำไม่ดีตายนะครับผมก็บอกปตท.บอกย้ายไปก็ตายจ่ายคุณจ่ายตั้งเยอะขยายต้นไม้ต้นนี้แล้วผลสุดท้ายมันจะตายแต่ปตท.ก็ไม่มีทางเลือกถูกไหมครับโค่นมันก็ไม่ได้เพราะงั้นก็บอกผมว่าขอให้ช่วยพยายามย้ายแต่ขอให้ย้ายให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถจะทำได้ผมบอกเฮ้ยแบบนี้ท้าทายอ้าวถ้าผมไม่ต้องรับประกันว่าต้นไม้ต้นนี้รอดเนี่ยจะให้ผมทำดีที่สุดผมทำโทรศัพท์กลับไปหาบุญยฤทธิ์อีกครั้งเฮ้ยตีผมต้องย้ายแล้วนิสัยของตะเคียนคืออะไรตีบอกว่าพี่ไม่ต้องไปดูว่าวันนี้มันอยู่ที่ไหนนิสัยดั้งเดิมคือเป็นต้นไม้ในป่าดงดิบของภาคใต้สิ่งที่เราจะต้องสร้างคือสร้างไมโครคลายเมตให้ต้นไม้มีความรู้สึกว่าอยู่ในป่าดงดิบบอกโอเคจบป่าดงดิบคือชื้นลำต้นชื้นถูกต้องลำต้นไม่โดนแสง27เมตรเรามีปัญญาใช้เครน150ตันยกได้แค่13เมตรยกแค่3เมตรเราก็ต้องตัดจาก27เมตรเหลือแค่13เมตรตัดมันก็เหมือนก็เหลือเป็นแท่งไม้ทั้งแท่งอย่างนี้เลยฮะใช่ใบก็ไปหมดสิครับก็พอใบไปหมดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไงแดดเผาเขาทันทีเลยเพราะพอเราตัดกิ่งปุ๊บรีบห่อให้เขาล่มก่อนตัดไปห่อไปเสร็จแล้วก็พอตัดเสร็จปุ๊บล้อมตุ้มห่อตุ้มเสร็จย้ายเลยพอย้ายไปลงวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เราทำคือเอากระสอบห่อเพิ่มขึ้นเป็น3ชั้นห่อหมดเลยเหลือตรงปลายไว้นิดนึงไว้สำหรับให้มันแตกแล้วติดสปริงเกอร์รดน้ำบอกคนปตท.ว่าก่อนที่แดดจะรับจะสัมผัสแดดเช้าจะสัมผัสยอดไม้คุณต้องเอาตีสปริงเกอร์รดกระสอบให้ชุ่มพอชุ่มแล้วปิดแล้วก็ปล่อยมันทั้งวันต้นไม้กระสอบมัน3ชั้นมันก็เย็นพอตอนเย็นทันทีที่แดดรับแดดแสงแดดเนี่ยรับจากยอดไม้เมื่อไหร่คุณต้องตีสเปงเกอร์อีกรอบนึงต้นไม้ตัวนี้ใบไม่ร่วงแม้แต่ใบเดียวทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วทุกคนทึ่งมากผู้บริหารปตท.ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อเราเนาะก็เลยถามว่าจะให้เงินก้อนหนึ่งอยากจะทำอะไรตอนนั้นกลับมาเลยผมขอเปิดโรงเรียนสอนคนตัดต้นไม้ได้ไหมและจากผลงานที่คุณครูต้อสามารถเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนได้สำเร็จจึงทำให้ปตท.ได้มอบเงินรางวัลให้กับคุณครูต้อใช้เป็นเงินตั้งต้นในการที่จะสร้างโรงเรียนต้นไม้ขึ้นมาล่ะครับและที่สำคัญครับคุณครูต้อก็มีโอกาสได้ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจึงทำให้ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุทิศให้เป็นโรงเรียนต้นไม้ในเวลาต่อมาอีกด้วยล่ะครับPerspective 40ปีปตท. Together we grow.
ครูต้อรุกขกรอาวุโสที่มีอาชีพในการรับจ้างตัดต้นไม้ในอดีตปัจจุบันครับผันตัวเองมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในโครงการโรงเรียนต้นไม้ที่สอนรุกขกรมาแล้วมากกว่า100ชีวิตละครับในช่วงแรกก็เป็นหลักสูตรลูกทุ่งมากๆนะครับก็อะไรหลายอย่างที่เห็นในวันนี้ไม่มีมาก่อนผมเชื่อว่าจากการที่เราตั้งใจจริงเนาะที่จะเผยแพร่ความรู้คนอื่นที่เขาอยู่ในวงการเขาดูเราแล้วเขาก็เอ้ยอันนี้เนี่ยเขาช่วยได้นะบริษัทที่ขายชุดเริ่มเข้ามาบริษัทที่ขายเลื่อยเริ่มเข้ามาบริษัทที่ทำเลื่อยยนต์เข้ามาให้เอาความรู้ที่แต่ละคนมีเอามากองรวมกันมันก็เลยเป็นหลักสูตรผมยืนยันว่าเป็นหลักสูตรสร้างคนออกไปประกอบอาชีพนี้ได้จนทุกวันนี้ต้นนี้เป็นต้นที่พวกลูกศิษย์ที่เรียนการตัดแต่งต้นไม้ของผมเนี่ยกับครูต้อเนี่ยนะครับเราเปิดสอนที่นี่อ๋อสอนอยู่ที่ในเราใช้ขออาศัยสถานที่เพื่อเรียนรู้เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้พอใกล้ๆจะจบหลักสูตรเขาก็จะมีการเป็นบทส่งท้ายว่าคุณปีนได้ไหมคุณขึ้นไปด้านนี้แล้วก็มาด้านนี้โดยไม่ต้องปีนลงมาซึ่งก็โอเคก็สนุกกันดีนะครับเริ่มตัดแต่งคุณจะต้องตัดตรงไหนเพื่อให้แผลมันหายอย่างเช่นแผลเนี่ยมันไม่หายมาตั้งหลายปีเขาตัดผิดแล้วก็ไอ้กลมๆเนี่ยเป็นตาไม้เนี่ยนะฮะครับนั่นเขาตัดกิ่งใหญ่ทิ้งไปถ้าตัดไม่ถูกมันก็จะเป็นแผลอยู่อ๋อถ้าตัดถูกจะไม่มีถูกต้องยังไงฮะคือถ้าตัดกิ่งที่แตกจากลำต้นออกเราดูวงแหวนที่คอกิ่งที่โคนกิ่งจะมีเนื้อเยื่อเป็นวงแหวนอยู่ที่โคนกิ่งตัดให้ชิดเนื้อเยื่อเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยเป็นตัวที่สะสมอาหารเพื่อจะปิดแผลเพราะฉะนั้นเราตัดให้ชิดเนื้อเยื่อปุ๊บแผลจะหายเร็วลูกกรคือคนที่ดูแลป่าในเขตเมืองพอไม่ใช่ดูแลสวนไม่ใช่คนสวนใช่ไหมไม่ใช่คนสวนเป็นคนดูแลป่าในเขตเมืองตัดแต่งให้สวยงามหรือเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทำยังไงให้เขาแข็งแรงมั่นคงเป้าหมายสุดท้ายคือให้ต้นไม้กับมนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายต้นไม้ก็ต้องแข็งแรงแต่ไม่ใช่แข็งแรงจนกระทั่งก่อปัญหาให้กับมนุษย์ขณะเดียวกันมนุษย์คนที่ตัดแต่งต้องเข้าใจว่าตัดแต่งอย่างไรที่ไม่ทำให้ต้นไม้เสียหายปัญหาใหญ่ของบ้านเราในวันนี้เราตัดแต่งผิดวิธีแล้วทำให้ต้นไม้โบราณเราตายไปทำไมเราคนในสังคมต้องให้ความสำคัญกับป่าไม้ฮะเพราะมันตอบโจทย์ความโหยหาในส่วนลึกๆของมนุษย์ทุกคนมนุษย์เราเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดในป่าดงดิบแล้วก็พัฒนาเป็นสังคมในป่าดงดิบความรู้สึกอันนี้มันฝังรากลึกมานะครับแม้กระทั่งที่นี่ก็ตามคนที่คนไข้ที่ระดับรุนแรงทุรนทุรายดิ้นหมอคุยด้วยไม่รู้เรื่องมาอยู่ที่นี่พาเดินให้กับต้นไม้ไม่ต้องคุย5วัน7วันคราวนี้หมอจะเริ่มสงบลงแล้วก็คุยได้นั่นเพราะว่าสภาพข้างนอกมันอาจจะกดดันเขาเยอะมากแต่เมื่อเขามาเห็นสีเขียวอยู่กับความร่มรื่นของต้นไม้มันทำให้เขาจิตใจเขาสงบลงมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของกลุ่มภูมิสถาปัตย์คนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดถ้าไปพักในห้องที่หน้าต่างมีต้นไม้สีเขียวจะฟื้นตัวเร็วกว่าคนไข้ที่ไปอยู่ในห้องที่ออกมองออกไปแล้วไม่เห็นต้นไม้นี่คือเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในกรุงเทพต้นนี้เหรอฮะต้นนี้คือต้นกล้วยนะกล้วยสวนกล้วยสวนคือต้นที่เป็นที่มาของคำว่าบางกล้วยเพราะว่าสมัยก่อนริมคลองบางกล้วยจะมีต้นกล้วยอยู่เยอะเขาเป็นต้นไม้ริมตลิ่งที่ดีเขาเกาะตลิ่งได้ดีแต่ว่ารากเขาแน่นมากพอชาวสวนอยากจะปลูกอะไรเขาปลูกไม่ลงเพราะรากเขาแน่นไม่ได้แน่นรากเขาเขาก็ตัดต้นกล้วยทิ้งไปโอ้ได้ให้ดูเลยฮะรากเขาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะต้นเนี้ยชื่อคือต้นฝีหมอบคือเวลาที่เราเป็นฝีเขาเอาใบมาตำแล้วก็พอกแล้วฝีมันจะยุบเขาถึงเรียกว่าฝีหมอบ
อยากให้เห็นว่านี่คือป่าจริงๆนะฝั่งนู้นคือถนนที่ไม่มีต้นไม้เลยในนี้อย่างกับสวนสาธารณะอันนี้มะม่วงมะม่วงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยผมไม่เคยเห็นมะม่วงต้นใหญ่ขนาดนี้มะม่วงโบราณอันนี้มะม่วงตึกประมาณ 3-4 ชั้นเนี่ย 3-4 ชั้นใช่นี่เราจะเห็นได้เลยถึงความแปลกของต้นไม้ที่นี่ฮะอย่างต้นนี้นี่แบ่งออกเป็น2อันเลยต้นใหญ่ตายต้นใหญ่ตายต้นขวานี่ตายไปแล้วซีกแล้วก็ซีกซ้ายเขาพยายามจะเอาตัวรอดครับซึ่งต้นเดียวกันไหมครับต้นเดียวกันเลยแต่ตรงนี้จะไม่มีทางกลับมาแล้วเหรอครับด้านขวาเนื้อไม้ที่ตายแล้วไม่งอกแต่ว่าเปลือกจะงอกมาปิดได้โอ้ต้นนี้ก็สูงนะครับเนี่ยใช่ต้นนี้ต้นงิ้วโบราณน้ำออกหมดแล้วอยากจะบอกว่าต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราพรากเข้ามาจากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมแล้วเขามานี่เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ของมนุษย์คือมนุษย์อยากได้เขาถ้าถามว่าเขาอยากกลับไปที่เดิมมันเขาอยากกลับแต่ว่ามนุษย์เป็นคนพาเข้ามาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากต้นไม้ให้เต็มที่ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องให้ถูกกับนิสัยของเขาด้วยแล้วท้ายที่สุดผลประโยชน์นั้นจะกลับมาถึงตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเขาให้ประโยชน์กับเราทุกส่วนกิ่งที่ตัดออกมาถ้าใหญ่มากเราสามารถจะกันเอาไว้ทําเป็นเนื้อไม้ก็ได้นะครับกิ่งขนาดกลางซึ่งไม่เป็นเนื้อไม้อ่อนๆกิ่งขนาดเท่าแขนเท่าขาเราสามารถจะเอาไปย่อยแล้วอบแล้วก็เอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ส่วนใบเราย่อยดีๆนะครับย่อยให้ดีๆแล้วเอาไปหมักมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักเป็นอาหารธาตุอาหารพืชอย่างดีสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรายังไม่คิดให้เป็นระบบอะครับการที่ได้ฟังแง่มุมของครูต้อที่มีอาชีพเป็นรุกขกรเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าแน่นอนว่าต้นไม้ไม่ได้แตกต่างกับการเลี้ยงสัตว์ mm-hmm. ไม่ได้แตกต่างกับการมีลูกหากคุณตัดสินใจที่จะเลี้ยงเขาแล้วเขามีชีวิตนะฮะคุณต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ความรักกับเขาและที่สำคัญต้องตกแต่งเขาด้วยให้เขาดูดีและปลอดภัยและปลอดภัยเขาจะได้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าอยากจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้แบบนี้หรือคุณชอบแบบนี้อยู่แล้วและอยากจะเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ป่าไม้อยู่ร่วมกับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแบบนี้ได้เนี่ยนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับมีเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากปตท. 40ปี Together We Grow เนี่ยนะครับจัดเวทีแห่งแรงบันดาลใจเชิญคนมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายมาพูดให้แรงบันดาลใจกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการรักทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้แบบนี้นะครับว่าคุณจะสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไรและจะปลูกและดูแลมันได้อย่างไรนะครับจะจัดกันที่โรงภาพยนตร์สยามภาวาลัยสยามพารากอนนะครับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่สนใจปตท.แจกบัตรฟรีทุกที่นั่งครับใครก็ตามที่อยากได้บัตรนะครับสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Perspective TV นะครับหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านทาง YouTube, Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือจะติดตามการไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับทางช่อง 9 MCOT HD แบบนี้ก็ได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV ที่สำคัญครับหากคุณมีคำถามสงสัยใดๆเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งบัตรเมื่อสักครู่นี้หากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับผ่านทาง LINE IDperspective tv แหละครับที่สำคัญไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก perspective ในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญนอกจากมนุษย์แล้วยังมีเรื่องของป่าไม้ที่เราจะต้องดูแลอีกด้วยนะครับเพราะนั่นก็คือสมบัติของชาติที่จะทำให้เราเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะครับนำไปปรับใช้ด้วยแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ